เสียตังชีเพชรต้องเจอละนายอีกนิดเสียตังปิยรัตวชชละรัตนวงศยอมรับว่าเพชรซี f เต้องใช้เวลาอีกนิดสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกแต่ก็พร้อมที่จะส่งออกนอกโกอินเตอร์ทันทีถ้ามีโอกาสขึ้นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกโดยเสียตังปิยรัตวชชละรัตนวงศเปิดเผยว่า เพชรอรองแชมป์โลกอันดับที่8ของสภามวยโลก w ด c นบนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดรายนี้ยังอยู่ในแผนการสร้างของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแต่คงต้องใช้เวลาอีกนิดเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแกร่งขณะเดียวกันแชมป์โลกในรุ่นเป็นตําเวทแต่ละสถาบันก็ล้วนเป็นนักชกดังแห่งวงการทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีหากมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกในต่างแดนในช่วงเวลานี้ตนก็พร้อมที่จะส่งไปพิสูจน์ผลงานเช่นเดี ซึ่งเพชรเคยไปชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นแมนตัมเบด้วยแพ้คะแนนให้กับทาคุมาอินโวเอที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองข่าวที่2 ไมค์คอปพิงเกอร์เผยไฟจอร์ดเทเลอร์ดาวเหนือเรือใบไข่มุกได้วันโชกแล้วไมค์คอปพิงเกอร์นักข่าวกีฬาของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาไฟระหว่างแชมป์เดิยูบีเอสเอสรุ่น140่อปอนด์จอร์ดเทเลอร์กับผู้ท้าชิงแชมป์โลก I b บรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวตดาวเหนือเรือใบไข่มุกจะชกกันในวันที่2พฤษภาคมนี้ที่เมืองกาสโกประเทศสกอตแลนด์ไฟน์นี้ถือได้ว่าเป็นไฟที่ มีความสำคัญต่อจอสเทเลอร์เพราะมันเป็นไฟแรกของเขาที่จะชกภายใต้สัญญาของท็อปแรงและถ้าหากเขาทำผลงานได้ดีเขาก็จะได้โอกาสเดิมพันแชมป์โลก IBF และซูเปอร์แชมป์โลก WBA ที่เขาครองอยู่กับแชมป์โลก WBC และ WBO โฮเซ่ลามิเลสซึ่งผู้ชนะจะได้เป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของรุ่น140ป่ปอนด์สำหรับดาวเหนือเรือใบไข่มุกนั้นจะเป็นโอกาสแรกที่เขาจะได้ชิงแชมป์โลกด้วยชื่อเสียงและผล งานของจอร์ดเทเลอร์ในปัจจุบันถ้าหาเขาทำผลงานได้ดี ชื่อของเขาจะกลายมาเป็นที่รู้จักในระดับโลกทันทีสื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์ว่าจอร์ดเทเลอร์จะสามารถผ่านไฟนี้ไปได้อากิฮิโรคอนโดคู่ชกคนอื่นของดาวเหนือเรือใบไข่มุกไม่ใช่นักชกที่เป็นที่รู้จักเลยอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางท็อปแก์รวมไปถึงเกียตรติคีรินโปรโมชั่นแต่คาดว่าจะมีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวออกมาเร็วๆนี้นั่นเอง ข่าวที่3เผชิญหน้ากันแล้วเจอกันวันอาทิตย์ที่ช่อง PPTV HD ช่อง36คู่เอก d อ o n t e วเดอร์พบกับไ Tyson f u ี่ชิงแชมป์ w ด c รุ่นเฮฟวีเวทส่วนคู่รองเ m m a n u e l Navarrete เต้ขึ้นโชกับ T.O. Santisima ชิงแชมป์ w ด o รุ่นซูเปอร์เบนตัมเวท1 2 2ปอนด์ T.M.G.M. แกรนด์ลาสเวกัสร,รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา วันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 3เวลา9นาฬิกาช่อง PPTV SD ช่อง36นั่นเอง